ถ้าสมมุติว่าในช่วงแรกของเราสมมติเราปรับที่รีเซ็ตก่อนถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจหรือว่าเราไม่ต้องการ ไม่ต้องการใช้เวลามากคือเรามีภาพเยอะนะครับสมมติเรามีภาพต้นฉบับตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ใส่พรีเซ็ตถ้าสมมติว่าเราใส่พรีเซ็ตออโต้โทนภาพก็จะเปลี่ยนแปลงดูความเปลี่ยนแปลงของภาพนะครับเมื่อเราชี้ไปพรีเซ็ตแต่ละตัวแต่ละอย่างนะครับคราวนี้ลองมา color preset page photo print call tone cross preset 1 all polar นี่ก็จะเป็น preset ที่เป็นการตั้งค่าที่เขาตั้งค่ามาแล้วนะครับสมมติเราอยากได้โทนแบบโทนเก่าๆสมมติเรากดเข้าไปภาพหน้าจอหลักเราก็จะเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่กดมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนตามโทนพรีเซตที่เขาให้มานี่มีเยอะแยะมากมายแต่คราวนี้มันจะมีพรีเซตแบบเรากำหนดเองสมมติมันเป็น user preset ที่ผมตั้งค่าเอาไว้สมมติว่าเรามีพรีเซตเราจะทำพรีเซตเราต้องมาทำการปรับแต่งภาพก่อนรูปนี้รูปนี้แล้วกันสมมติเรามาปรับแต่งเป็นเพิ่มโทนภาพให้เป็นสีเขียวมากขึ้นออกเหลืองๆนิดๆลดมันจะเพิ่มความสว่างลดความสว่างเพิ่มค่าคอนทราสต์เข้าไปแล้วก็ไฮไลท์เพิ่มความสดของภาพสีเข้าไปหรือว่าจะลดก็ได้ทำให้เป็นโทนแบบเก่าสมมติว่านี่คือภาพที่เราชอบใจแล้วเราต้องการจะเพิ่มให้เป็นค่าพรีเซ็ตส่วนตัวของเรานะครับก็มาตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าโอโทนมาใช้มาเลย my o toneget ready folder user preset นะครับ user preset ถ้าเราจะปรับแต่งอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขอแนะนำไม่ต้องปรับแต่งก็ create ได้เลยจำไว้นะครับว่ามันชื่อ my own tone createMy own tone ก็จะมาอยู่ที่ user preset เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นภาพอื่นเราต้องการภาพนี้แล้วมากด my own tone ภาพที่เรา preset ทั้งหมดก็จะมาปรับแต่งรูปให้เหมือนกับที่เราเซตไว้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ